สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X Wheel วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ทั้ง3แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะยอดนิยมในยุคสมัยนี้นะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะถือพกพาแล้วก็สามารถพ่นเป็นแอลกอฮอล์ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งปั๊มอากาศหรือว่าฉีดเป็นฟ็อกซี่ที่ต้องมานั่งฉีดๆนะฮะตัวนี้จะพ่นออกมาเป็นละอองเลยทั้ง3แบบนี้เนี่ยตัวนี้กับ2ตัวนี้นะครับผมเขาจะค่อนข้างเป็นตัวยอดนิยมในท้องตลาดตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับผมอยู่ที่ประมาณ400ถึง450บาทแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนิยมน้อยลงมาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทถึง400นะแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ซึ่งดีไซน์ของเขามันจะดูค่อนข้างแปลกนิดนึงวัสดุผิวต่างๆเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยมันดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ราคาเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่านะครับผมตัวนี้นะราคาจะอยู่ที่พันกว่าบาทเลยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแกะภายในตัวเครื่องด้วยนะครับผมว่าทั้ง3ตัวเครื่องนี้วัสดุอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมทำไมราคาถึงแตกต่างกันมันคุ้มค่าไหมกับตัวเนี้ยที่มันราคาสูงกว่าก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็จับต้องได้ง่ายนะครับผมแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ราคาเนี่ยอยู่ที่450บาทนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ Atomizer นะครับผมก็เป็นแบรนด์ทั่วไปแล้วที่เขาสกรีนมาโมเดลเขาก็จะเป็น YJ-01 นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุแบบพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดทั่วไปครับผมไม่ได้แบบเป็นพลาสติก ABS อะไรตรงนี้ก็จะมีตัวที่ใส่แอลกอฮอล์มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมนี่เทียบกับมือผมเลยนี่นะฮะด้านหลังตรงนี้จะมีในส่วนของมินิ USB นะฮะด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวปุ่มปรับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหัวทองเหลืองแล้วก็มีไฟ UV ทั้งหมด8ดวงเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็หัวทองเหลืองเนี่ยข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นสนิมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมแค่กดปุ่มตรงนี้ฮะก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยต่อไปเรามาดูที่ตัวที่2กันนะครับผมตัวนี้จะไม่มีแบรนด์อะไรนะครับจะมีแค่สกรีนชื่อว่าสเปกันนะครับตัวนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับผมเนี่ยเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้นะกระบอกเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าตัวช่องเสียบพอร์ตเนี่ยเขาจะใช้เป็นหัวเสียบแบบหัวแจ็คแบบทั่วไปรุ่นเก่าๆครับผมแล้วก็แปลงเป็น USB Type A ธรรมดาข้างหน้าก็จะมีเป็นรูของสเปรย์ออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟ LED ก็มีขนาดที่ใหญ่นะแต่ว่ารูนี้เขาวัสดุเป็นพลาสติกอ่ะมันก็จะดูคุณภาพเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าตัวดีไซน์ขนาดเขามันดูเล็กกระทัดรัดจับต้องง่ายต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยนะครับผมที่ผมซื้อมาตัวนี้เนี่ยขนาดกระป๋องเนี่ยอยู่ระหว่างกลางกับเจ้าตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าขนาดเขาจะใหญ่กว่าพอดีมือตรงนี้มีการทำเซาะเจาะรูไว้นะครับผมเป็นลายเพื่อระบายความร้อนดูดลมดูดอากาศเข้าไปตัวนี้ด้านหลังเขาจะมีออปชันให้เยอะเลยนะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบเป็น USB Type C to USB Type A อย่างนี้นะครับผมเอาไว้ชาร์จไฟแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มเปิดปิด off on นะครับผมนี่เปิดปิดได้แล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนะเป็นอินดิเคเตอร์ครับผมบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ตรงนี้เป็นปุ่มกดเพื่อเปิดใช้งานมันก็จะมี High Medium แล้วก็ Low ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟ LED ให้ทั้งหมด6ดวงนะครับแล้วก็มีแบบเหมือนพลาสติกครอบไว้แล้ววัสดุตรงนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานกันก่อนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฉีดแขนนางแบบกันว่าตัวแอลกอฮอล์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมก็จะเป็นหยดน้ำเลยนะครับผมแล้วน้ำก็เรียกว่าเปียกชุ่มระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวมาลองที่ละอองกันนะนางแบบเข้ามาครับแขนแห้งแล้วนี่นะฮะก็จะมีโดยประมาณคร่าวๆเนาะน้อยกว่าแต่ก็เปียกเหมือนกันนะตอนนี้แขนนางแบบก็แห้งแล้วนะครับผมระยะ30เซนเท่าๆกันนะครับเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมแขนนางแบบค่อนข้างแห้งนะมีน้อยมากนะครับผมเรียกว่า
มันไม่ค่อยเปียกนะครับอันนี้รู้สึกเย็นได้กลิ่นแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่มีน้ำครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะเจ้าตัวใหญ่กันก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมก็ได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง3เครื่องสำหรับเจ้าตัวนี้เองการดูดน้ำของเขาก็คือดูดจากด้านล่างนะเข้าตัวปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ส่งออกข้างนอกเลยแล้วก็แผงวงจรเนี่ยตรงนี้จะเป็นสนิมแล้วนะครับนี่จากที่ดูเห็นไหมฮะในส่วนของแผง BCB ตรงนี้เขาก็จะมีบอร์ดก็ด้านหลังเขาเป็นตัวชาร์จแบตนะก็ถือว่ามีวงจรอะไรนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวฐานเนี่ยไม่มีบอกนะครับผมว่าฐานเป็นของอะไรแต่ว่าน่าจะประมาณ 1,500 mAh นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเล็กอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยการดูดของเขาก็คือดูดน้ำนะครับผมขึ้นแล้วก็ไปออกข้างนอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มอากาศนะครับผมที่จะคอยดูดอากาศเข้าปล่อยอากาศดันน้ำตรงนี้ปล่อยอากาศออกข้างนอกมันมีทั้งอากาศด้วยมีละอองอากาศแล้วก็มีละอองแอลกอฮอล์นะทำให้ละอองเนี่ยมันมีอากาศผสมไปตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ค่อยเปลืองด้วยนะครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมอเตอร์จะไซส์แตกต่างกันเลยเนี่ยนะครับผมมอเตอร์ก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยแล้วก็แบตตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับผมว่า7โวลต์1,500 mAh นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเขาเนี่ยอาจจะมีขนาดไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าการทำบล็อกต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าเขาก็มีการทำร่องวางแบตเตอรี่ให้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นกาว2หน้าแต่เอาค่อนข้างจะอัดแน่นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่กันดีกว่าเนาะเพราะตัวนี้จะค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับผมก็คือตัวน้ำเนี่ยดูดขึ้นมาแล้วก็มาปล่อยที่ตัวหัวฉีดแล้วก็ใช้อากาศเนี่ยดันเอาตัวแอลกอฮอล์กับอากาศออกไปด้วยแอลกอฮอล์ที่ได้เนี่ยมันมีความละเอียดกว่านุ่มกว่าตรงนี้ก็เป็นรูอากาศนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ข้างหลังก็จะมีตัวแผง BCB อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมลิเธียมไอออนให้มาทั้งหมด3ก้อนนี่นะฮะขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการทำโครงตัวพลาสติกให้มันมีความแข็งแรงเป็นตำแหน่งเป็นเรียบๆเรียบร้อยฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวหัวค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสวยงามนะครับแล้วก็ตรงหัวฉีดระบบต่างๆเนี่ยเขาก็มีการซิลแล้วก็หัวตรงนี้ใช้เป็นหัวทองเหลืองเลยพลาสติกหุ้มอย่างดีข้างบนเนี่ยก็มีการกัดป้องกันน้ำรั่วซึมนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะของตรงที่ว่าจะมีอากาศกับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นส่วนผสมค่อนข้างจะเยอะนะของทำให้ไม่ค่อยสิ้นเปลืองในเรื่องของตัวน้ำแอลกอฮอล์มากนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับปืนฉีดแอลกอฮอล์ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมที่ผมได้ทำการรีวิวในส่วนของตัวละอองน้ำที่ฉีดออกมานะครับแล้วก็ทำการแกะเครื่องให้ดูภายในนะครับผมว่าเจ้า3เครื่องตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความพิเศษแตกต่างกันยังไงนะครับผมในเรื่องของราคานะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้า2ตัวนี้จะมีขนาดหรือว่าวัสดุอะไรเงี้ยพวกมอเตอร์พวกปั๊มอะไรใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าระบบเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยระบบเขาจะเป็นระบบแบบดูดน้ำเลยก็คือเป็นปั๊มน้ำดูดน้ำขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พ่นออกไปเลยนะครับผมอารมณ์เหมือนคล้ายๆ Foxy ฉีดน้ำมาก็คือละอองน้ำที่ได้จะเม็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระยะก็จะน้อยนะเพราะว่าเป็นการพ่นน้ำออกไปโดยตรงเลยแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กเนี่ยคือเขาจะใช้การเอาตัวอากาศเนี่ยไปดันตัวแอลกอฮอล์ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการสูบอากาศปล่อยออกไปข้างหน้าด้วยก็คือมีการใช้อากาศกับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยผสมกันนะฮะทำให้ตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมได้ลองฉีดดูเทสดูเนี่ยตัวนี้จะละอองน้ำที่น้อยกว่าก็คือมันจะเปียกน้อยกว่าตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่เนี่ยจะฉีดออกไปเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำที่เปื้อนแขนนางแบบเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เองเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างเลยก็คือตัวนี้จะมีการเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมารอที่ข้างหน้าพ่นอากาศออกไปพร้อมๆกันทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีอากาศเยอะกว่านะครับผมตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยทำให้การฉีดรอบๆห้องหรือว่าฉีดฟุ้งๆเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมของอากาศเนี่ยมีค่อนข้างมากกว่าตัวแอลกอฮอล์นะครับผมข้อดีเนี่ยความละเอียดของตัวแอลกอฮอล์ที่มันจะกระจายได้กว้างกว่าอย่างเช่นถ้าเราฉีดเนี่ยเราก็อาจจะสามารถฉีดได้ทั่วห้องโดยที่ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มากจนเกินไปมันจะมีการจับตัวของเนื้อแอลกอฮอล์เนี่ยผสมอยู่เล็กๆน้อยๆตามอากาศทำให้แบบอากาศเนี่ยมันสามารถจับกับตัวแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าอากาศที่ได้เนี่ยอย่างตัวเล็กเนี่ยมันน้อยส่วนตัวบนเนี่ยไม่มีอากาศผสมเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับอารมณ์คล้ายๆ Foxy อ่ะฉีดไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดทำความสะอาด
อารมณ์นี้มากกว่าหรือไม่ก็ฉีดปุ๊บถ้าเราฉีดที่เดิมนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันไปเปื้อนหรือไปเปียกในจุดที่เราเล็งไว้ตรงนั้นนานจนเกินไปแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปทำให้ตัววัสดุหรือพื้นผิวเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีข้อดีนะแต่มันก็มีข้อเสียนะครับผมคือมันก็มีฤทธิ์ที่แบบกัดกร่อนอะไรเหมือนกันนะครับผมคือถ้าเราไปโดนพวกวัสดุที่มันไม่ค่อยทนทานต่อแอลกอฮอล์เงี้ยมันก็จะทำให้พื้นผิวของเราเนี่ยมันเสียหายสีลอกร่อนได้นะครับผมไหนๆแล้วก็ถือโอกาสนะครับผมรีวิวเจ้าตัวแอลกอฮอล์นะครับผมที่ผมเพิ่งซื้อมาอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมแต่ว่าพอดีผมซื้อมาพอดีเห็นว่ามันดูแพ็กเกจสวยดีตัววัสดุนะครับผมตัวนี้เป็นแบบฟู้ดเกรดก็จะเน้นแบบว่าสะอาดนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นฟู้ดเกรดแล้วแล้วก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ Hazitizer สเปรย์เขาก็มีการจดทะเบียนการค้านะครับเดี๋ยวแกะกันก่อนเลยกลิ่นเหมือนอะไรวะกลิ่นฉุนแอลกอฮอล์อยู่พอสมควรนะแต่ว่ากลิ่นมันจะมีกลิ่นเปปเปอร์มินต์ลอยมาเหมือนกลิ่นขนมหวานชนิดนึงอะโอเคหกไปนิดนึงนะไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับแต่ขุ่นๆนะไม่ได้ใสเดี๋ยวผมลองฉีดตามมือผมเลยค่อนข้างจะหอมเลยหอมกลิ่นมิ้นนะเป็นเปปเปอร์มิ้นเลยตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะมีกลิ่นเปปเปอร์มิ้นอยู่ในตัวด้วยครับแบบมันก็ให้ความรู้สึกที่มันสดชื่นละกันนะครับผมสำหรับเจ้า3ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมมันอยู่ที่งบประมาณของเราแล้วก็ความพึงพอใจของเรามากกว่าว่าเรายอมที่จะจ่ายเยอะเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนนะผมบางคนอาจจะมองว่าเจ้าตัวนี้ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วอาจจะอยากได้เป็นแนวฟ็อกซี่ฉีดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหรือว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมแบบในเรื่องของขนาดตัววัสดุอะไรเงี้ยก็โอเคนะราคาก็ไม่แพงแต่ว่าความคงทนเนี่ยก็อาจจะตามราคาส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มเลยปุ่มเปิดปิดออฟออนว่าเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็ปิดมันสร้างความปลอดภัยแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดปรับวอลลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฮมีเดียมโลแล้วก็มีตัวอินดิเคเตอร์บอกในเรื่องของสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันครบครันแล้วก็ในเรื่องของวัสดุตัวดีไซน์ที่มันดูทันสมัยสีก็โอเคเป็นสีเทาๆแบบน้ำตาลนิดนึงนะผมมันก็จะดูแบบสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับผมใครที่แบบอยากจะได้ตัวดีๆหน่อยก็ลองเพิ่มเงินสักนิดนึงอาจจะได้ตัวที่มันตอบโจทย์กับเราแล้วก็เอาไว้ฉีดพ่นในห้องที่มันมีขนาดที่มันค่อนข้างใหญ่เราอยากจะให้คลีนสะอาดก็สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวผมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย